โบตอบถึงคำถามนี้ตั้งแต่มีข่าวว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่ก็มีโมเมนต์หวานๆมาให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่ตลอดสำหรับคู่ของโบเมลดาและมิกทองระยะแถมเมื่อไม่นานมานี้ทั้งคู่ก็ได้ประกาศสถานะชัดเจนว่าเลื่อนขั้นมาใช้คำว่าแฟนแล้วทำเอาแฟนๆที่เชียร์กันมานานเฮกันไปตามๆกันเลยล่ะค่ะและถือว่าเป็นครั้งแรกที่มิกทองระยะกับการนั่งเล่าเรื่องราวความรักกับนางเอกสาวโบเมลดาแบบชนิดที่เรียกว่าหมดเปลือกเลยทีเดียวเพราะในรายการถ้าหนูรักพี่จะรักปะ EP 40ของสามสาวสดใสก้อยนัตตี้ดรีมที่เป็นพิธีกรงานนี้หนุ่มมิกได้ออกมาพูดถึงเส้นทางความรักของตนเองกับโบเมลดาโดยบอกว่าเกิดจากความใกล้ชิดเล่นละครเรื่องเดียวกันแต่จริงๆรู้จักกันมาก่อนหน้านั้นแล้วเป็นพี่น้องกันจากนั้นก้อยได้บอกว่าแอบสอบถามโบมาว่าพี่มิกไม่ชอบอะไรและชอบอะไรโดยเสียงของโบได้บอกว่าพี่มิกกลัวหนูและเขาก็ชอบหนูค่ะหลายคนได้ฟังถึงกับกรี๊ดด้วยความอิจฉาเบาๆดานก้อยถามถึงวิธีจีบโบในตอนแรกซึ่งมิกเล่าว่าใช้วิธีเข้าไปแกล้งตีสนิทนั่งใกล้ๆส่วนกินข้าวแบบเนียนๆจะเน้นไปที่การกระทำมากกว่าเพื่อให้เขาสนใจก่อนหน้านี้ล่าสุดโบได้มาออกรายการยังไงไหนเล่าพูดคุยกับ3พิธีกรสาวอย่างก้อยอรัชพรนัตตี้และดรีมซึ่งระหว่างสัมภาษณ์สาวก้อยก็ได้บอกว่าชอบนามสกุลทองระยะของหนุ่มมิกสาวโบก็บอกว่ามีนามสกุลต่ออีกเพราะมิกเป็นชาวไทยเดนมาร์กคือมิกทองระยะบิออลิกแฮนเซนซึ่งนางเอกสาวก็ได้พูดติดตลกว่าถ้าอนาคตไปได้ไกลชื่อและนามสกุลของโบก็จะเป็นเมลดาทองระยะปอลิกแฮนเซนแม้จะดูว่าเป็นสาวมั่นแต่เวลาอยู่กับแฟนสาวโบก็เผยว่าตัวเองเป็นสายแมวขี้อ้อนเคยเรียกคนรักว่าที่รักแฟนอ้วนบีเบฟส่วนคนปัจจุบันยังหนุ่มมิกเรียกว่าคนดีซึ่งสาวโบได้เปิดใจเล่าเส้นทางความรักของตนเองกับหนุ่มมิกย้อนไปตั้งแต่ปี2013ตอนที่เริ่มเข้าวงการใหม่ๆแล้วเรียนการแสดงด้วยกันทำความรู้จักกันมาลึกมากพอสมควรแต่ช่วงนั้นคุณแม่ของหนุ่มมิกมีปัญหาสุขภาพเข้าโรงพยาบาลฝ่ายชายจึงต้องทำหน้าที่บุตรโฟกัสกับการดูแลคุณแม่จนไม่ได้สารสัมพันธ์เรื่องหัวใจหลังจากนั้นไม่ได้กลับมาถ่ายละครด้วยกันหนุ่มมิกก็ได้เผยความในใจว่าชอบสาวโบพร้อมถามว่าทำไมคุณไม่รอผมโบก็เลยตอบกลับไปว่าแล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่าพี่ชอบซึ่งตอนนั้นฝ่ายหญิงเองก็มีคนคุยอยู่แล้วหลังจากนั้นเคลียร์กันไปและไม่ได้คุยกับหนุ่มมิกเลยในช่วง6ปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นเมื่อปี2019ทั้งคู่ได้มาร่วมงานแสดงละครด้วยกันอีกพอดีเป็นจังหวะที่ต่างคนต่างโสดเลยตัดสินใจคุยกันพอตกลงคบกันมันก็โอเคแต่มีบางเรื่องที่เราต้องคุยกันให้ลงตัวคลาดกันไปนาน6ปีในที่สุดก็ได้กลับมาคบกันแถมมีโมเมนต์หวานๆน่ารักและได้ฟินตลอดคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันจริงๆนะคะเนี่ย